มาสู่อวัยวะที่สร้างทั้งเอนไซม์ในระบบย่อยถูกไหมแล้วก็สร้างทั้งฮอร์โมนนะคะแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ออกสอบบ่อยที่สุดในโลกค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะถามทุกปีทุกสนามทุกตำราทุกที่นะของมันต้องมีเลยในข้อสอบชีวะนะเปิดไปยังไงเจอคือฮอร์โมนตัวนี้แหละที่สร้างจากตับอ่อนนะคะนั่นคือฮอร์โมนถูกต้องอินซูลินมันเอาไปพลิกแพงเป็นข้อสอบได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมมันเอาไปทำเป็นกราฟได้ค่ะนี่อย่างเช่นหน้านี้เอาไปพลิกแพงเป็นกราฟไปดูข้อสอบปีล่าสุดกันให้ดูป้าบเขาให้นี่ไม่ได้ยากแต่ชอบใช้กราฟขู่นักเรียนเห็นหน้าที่เป็นกราฟแล้วแบบโอ้โหไม่ทำดีกว่าดูจะยากดูแบบทรงอย่างแบดไม่ทำดีกว่านะคะแล้วดูโจทย์ยาวด้วยอ่ะไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกๆปีก็จะถามนี่แหละกูคาร์กอนอินซูลินวนๆอย่างนี้บวกกับเรื่องกราฟทำไมเขาชอบเอาไปออกก็เพราะว่ามันเอาไปทำเป็นข้อสอบวิเคราะห์ได้ง่ายทันไหมซึ่งข้อนี้เป็นข้อสอบที่สนุกมากเลยนะเราไม่ได้ใช้เวลานานจริงๆเดี๋ยวตอนเฉลยเดี๋ยวครูให้ดูว่าเฮ้ยมันแค่นิดเดียวคำตอบออกมาเลยมันมีทริคการดูที่ง่ายมากๆโดยใช้ความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำนะคะอ่ะโอเคมาดูเนื้อหากันก่อนมาดูเนื้อหากันก่อนตับอ่อนนะคะแพนเครียสเป็นทั้งต่อมมีท่อมีต่อมแล้วก็มีท่อแล้วก็เป็นต่อมก็คือมีต่อมแล้วใช้เส้นเลือดขนอันนี้คือต่อมไร้ท่อเนาะExocrine นะคะเรียกว่าต่อมมีท่ออันนี้ก็สร้างเอนไซม์ออกมาสังเกตเขาเป็นต่อมมีท่อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นต่อมมีท่อต้องอยู่ใกล้กับอวัยวะที่ใช้สารไม่งั้นท่อมันจะยาวยกตัวอย่างเธอสร้างฮอร์โมนเพศที่อัณฑะแล้วต้องให้มีขนขึ้นหน้าคือต้องต่อท่อจากอัณฑะขึ้นมาถึงหน้าเลยถูกไหมเพื่อให้ฮอร์โมนเพศมาถึงหน้าซึ่งถ้าเป็นต่อมมีท่อต้องให้อยู่ใกล้ๆค่ะไม่งั้นท่อยาวเกินก็จะมีท่อมาเปิดที่จำได้ไหมลำไส้เล็กส่วนอะไรที่ตับอ่อนมาเปิดเยี่ยมมากดูโอดีนัมเนาะส่วนนี้ก็เลยมีการย่อยที่สูงมากเพราะว่าได้เอนไซม์มาช่วยแล้วก็ตัวลำไส้เล็กเองก็มีต่อมาค่ะเรามาโฟกัสเรื่องต่อมไร้ท่อกันก็คือมันจะมีส่วนของเซลล์ที่เอาไว้สร้างฮอร์โมนเราเรียกรวมๆนะว่า Islet of Langerhans เราเรียกรวมว่า Islet of Langerhansดูตรงนี้ให้ภาพมาส่วนนี้เขียนว่า pancreatic pancreatic ก็คือแปลว่าตับอ่อนนั่นแหละ exocrine แปลว่าต่อมมีท่อเซลล์แถวนี้เอาไว้สร้างเอนไซม์เซลล์สีม่วงๆไว้สร้างเอนไซม์ทีนี้เซลล์ที่มันเป็น isolate of Langerhans มันจะอยู่เป็นกลุ่มเหมือนเกาะอยู่รวมกันเป็นเกาะก็เรียกว่า isolate of Langerhans ซูมเข้าไปในเกาะจะมีคนงานอยู่2ส่วนคล้ายๆต่อมไทรอยมีคนงานอยู่2ส่วนจะมีส่วนที่เป็นอัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์อันนี้เอาคนงานหลักนะเดี๋ยวจะมีคนงานรองๆอีกเยอะมากเอาแค่อัลฟากับเบต้าก่อนอัลฟาเนี่ยสร้างกลูคากอนส่วนเบต้าสร้างอินซูลินนะคะอัลฟาเป็นกลูเบต้าเป็นอินนะอัลฟากลูเบต้าอินอัลฟากลูเบต้าอินตรงนี้ต้องท่องค่ะไม่มีทางเลือกต้องท่องอย่างเดียวเลยนะอัลฟากูเบต้าอินจำไว้นะเพราะข้อสอบถามเลยอะไรหลังจากเซลล์ไหนต้องท่องค่ะอันนี้เนาะโอเคซึ่งอัลฟาเซลล์เนี่ยเราจะพบน้อยกว่าเบต้านะคะอัลฟาจะสร้างฮอร์โมนกลูคากอนทายซิน่าจะเกี่ยวข้องกับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันกลูคาก็คือพวกน้ำตาลกลูคาก้อนเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลเหมือนกับอินซูลินเลยแต่อินซูลินเนี่ยจะมีเซลล์ที่ใช้สร้างเยอะกว่ามีถึง 60-70% นะคะที่ทำหน้าที่เป็นเบต้าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินออกมาอ่ะโอเคอันนี้ฮอร์โมนหลักๆเรามาดูหน้าที่ของกลูคาก้อนกับอินซูลินกันนะคะอินซูลินเป็นฮอร์โมนพระเอกคนเดียวในร่างกายใครก็ทำหน้าที่นี้ไม่ได้จำให้ดีนะมันคือฮอร์โมนที่เอาไว้ลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นฮอร์โมนที่เอาไว้ลดระดับน้ำตาลในเลือดสมมุติเธอกินอะไรเข้าไปชานมไข่มุกทำไมกูชอบยกตัวอย่างเป็นชานมไข่มุกกูต้องชอบกินแน่ๆ
เออใช่นะอ่ะชานมไข่มุกนะคะกินเข้าไปหวานร้อยหวานน้อยทำไมหวานร้อยเลยสิคะอ่ะปรากฏว่าเธอกินชาไข่มุกเข้าไปมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนเพราะว่าเวลาที่นักเรียนกินน้ำตาลมันต้องผ่านทางเดินอาหารเซลล์ตรงลำไส้เล็กก็จะได้รับรู้เซลล์ในตับอ่อนก็จะรับรู้ว่ามีน้ำตาลเยอะเข้ามาก็จะเกิดการหลั่งอินซูลินคิดต่อในเมื่ออินซูลินน่ะมันหลั่งออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนะคะแล้วมันทำอะไรล่ะมันก็จะไปเพิ่มการดูดซึมน้ำตาลเข้าเซลล์มันจะไปเพิ่มการดูดซึมน้ำตาลเข้าเซลล์นะคะทำไมถึงเพิ่มได้เรามาดูภาพนี้เลื่อนไปอีก2หน้านะหน้า191ตรงนี้ค่อนข้างลึกนิดนึงนะในเซลล์หมวยทำหน้าอย่างเงี้ยต้องทำหน้าแบบอยากเรียนสิฟิลปล่อยใจจอยจอยอย่าไปเครียดเรียนไปเพื่อให้รู้ว่าชาไข่มุกเข้าไปทำยังไงเข้าใจไหมอย่าไปคิดว่าอุ้ยเรียนไปสอบนะแม้ว่าจะรู้อ่ะโอเคนี่คือเซลล์ของเราอันนี้คือเซลล์ของเรานะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือในเซลล์อันนี้คือในเซลล์อันนี้คือเส้นเลือดดูดชาไข่มุกปื๊ดดูดซึมเรียบร้อยเข้าเลือดนะก็จะมีน้ำตาลเนี่ยไหลอยู่ในเส้นเลือดของเราลำไส้เล็กดูดซึมตับอ่อนรับรู้นะคะว่าตอนนี้มีน้ำตาลเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นอินซูลินจะถูกกระตุ้นจากน้ำตาลที่สูงจะไปกระตุ้นอินซูลินให้หลั่งอินซูลินจะไปจับกับตัวรับที่เซลล์เขาเรียกว่าอินซูลินรีเซปเตอร์ไม่ต้องท่องเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารีเซปเตอร์แปลว่าตัวรับรับฮอร์โมนอะไรก็เอาชื่อฮอร์โมนใส่ไว้ข้างหน้าอินซูลินรีเซปเตอร์จับเสร็จปุ๊บมันจะไปเปิดประตูสมมุติว่ามีน้ำตาลเยอะนักเรียนมันจะมากดกิ่งอันนี้คือกิ่งอินซูลินจะมากดกิ่งเฮ้ยเธอน้ำตาลเยอะมากเปิดประตูรับน้ำตาลหน่อยเขาก็จะเปิดประตูน้ำตาลที่เซลล์เราเรียกว่ากลูโคสทรานสปอร์เตอร์ทรานสปอร์ตแปลว่าขนส่งเอาไว้ขนส่งใครน้ำตาลกลูโคสพูดง่ายๆนะมันเหมือนประตูที่เซลล์ใครก็ผ่านไม่ได้ต้องเป็นกลูโคสเท่านั้นซึ่งประตูนี้จะเปิดก็ต่อเมื่ออินซูลินมากดกิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีตราบเท่าที่มีอินซูลินประตูนี้จะเปิดแต่ถ้าไม่มีอินซูลินประตูเปิดไหมกลูโคสก็จะคาอยู่ในเส้นเลือดก็เป็นโรคเบาหวานเข้าใจยังขาดอินซูลินเลยเป็นเบาหวานได้ไงเพราะไม่มีใครไปกดกิ่งให้ประตูกลูโคสที่เซลล์มันเปิดทันไหมทีนี้ทันทีที่กดกิ่งปุ๊บกลูโคสก็จะถูกดึงเข้าสู่เซลล์ผ่านช่องกลูโคสทรานสปอร์เตอร์หรือเรียกย่อๆว่าช่องกลุด GLUT กลุด GLU ย่อมาจากกลูโคส T ย่อมาจากคำว่าทรานสปอร์เตอร์ซึ่งถ้าหนูเรียนลึกขึ้นไปอีกกลุดหรือประตูที่ให้กลูโคสผ่านมี14แบบอย่าเพิ่งเบื่อลองฟังเล่นๆอันนี้ฟังคำๆนะฟังคำๆที่น้ำตาไหลฟิลปล่อยใจจอยๆก็คือว่าครูบอกว่ากินหวานๆแล้วสดชื่นใช่ไหมกินหวานๆแล้วอินซูลินถึงจะทำงานถึงจะเอากลูโคสเข้าเซลล์ใช่ไหมเอาแล้วตอนที่เธออดอาหารน่ะกลูโคสเข้าเซลล์ยังไงในเมื่อไม่มีอินซูลินหลั่งทำไมน้ำตาลยังเข้าเซลล์อยู่เงียบกริบเพราะว่าทำไงวะกลูโคสต้องเข้าเซลล์ให้ได้ซึ่งวิธีเดียวที่กลูโคสเข้าเซลล์ต้องเข้าผ่านกลูโคสทรานสปอร์เตอร์ซึ่งต้องใช้อินซูลินเป็นตัวกดกิ่งไม่อินซูลินจะออกมาก็ต่อเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงแล้วภาวะที่เธอไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้กินข้าวทำไมเธอไม่ ตายกลูโคสทรานสปอร์เตอร์14ตัวไม่ใช่ทุกตัวที่ถูกกระตุ้นด้วยอินซูลินทันไหมบางตัวเปิดเองตลอดเวลาไม่ต้องมีตัวรับทายซิว่าของใครที่เปิดตลอดตรงสมองเยื่อหุ้มเซลล์ของแต่ละเซลล์ของสมองอ่ะ
กลูโคสทรานสปอร์เตอร์ของมันไม่ต้องรออินซูลินกระตุ้นค่ะเปิดตลอดเพื่อให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้ตลอดทันยังซึ่งตรงนี้นักเรียนไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วเธออาจจะยิ่งงงแต่เอาเป็นว่าในระดับของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนรู้ว่าถ้ามีอินซูลินมาปุ๊บมันจะไปกดกริ่งกดกริ่งของครูคือหมายความว่าอินซูลินไปจับกับตัวรับถูกไหมแล้วประตูกลูโคสถึงจะเปิดถัดไปแล้วกลูโคสก็จะไหลเข้าเซลล์ซึ่งตรงนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาม.4การลำเลียงของกลูโคสเนี่ยมันผ่านช่องประตูเรียนไปแล้วตอนม.4การลำเลียงเมื่อผ่านช่องประตูเราจะไม่เรียกการแพร่เราจะไม่เรียกการออสโมซิสเราจะเรียกว่าฟาซิลิเทตดิฟฟิวชันเป็นกระบวนการแพทย์โดยผ่านตัวพาในที่นี้คือโปรตีนนี่ค่ะฟาซิลิเทตดิฟฟิวชันการลำเลียงโดยใช้ตัวพาถ้าใครจะจดภาษาไทยนะการลำเลียงโดยใช้ตัวพาตอนม.4ก็ท่องไม่เถอะฟาซิลิเทตอะใช่ไหมเป็นการลำเลียงกลูโคสนะนี่เห็นแล้วเป็นการลำเลียงโดยใช้ตัวพาทำมาจากอะไรโปรตีนค่ะที่ครูบอกว่าเป็นกลูโคสทรานสปอร์เตอร์เนี่ยมันคือเป็นประตูใช่ไหมอีประตูเนี้ยทำมาจากโปรตีนประตูเนี้ยทำมาจากโปรตีนประตูเนี้ยทำมาจากโปรตีนซึ่งถ้าเซลล์บางเซลล์นะฟังให้ดีเซลล์บางเซลล์จะเปิดตลอดไม่ต้องรออินซูลินเช่นพวกสมองเซลล์ประสาทเปิดตลอดแต่เซลล์ที่อันนี้ใครรับได้รับนะเซลล์ที่จะเปิดก็ต่อเมื่อมีอินซูลินคือพวกเซลล์กล้ามเนื้อคือพวกเซลล์กล้ามเนื้อคือพูดง่ายๆถ้าเรียนลึกขึ้นมาอีกนะนักเรียนอีกูโคสทรานสปอร์เตอร์เนี่ยนะในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีอินซูลินเท่านั้นเพื่อเพิ่มประตูในการดึงกูโคสเข้าไปในกล้ามเนื้ออีกรอบอันนี้ให้ใครรับได้รับใครรับไม่ได้เอาแค่ถึงแค่ว่ามีอินซูลินมาจับกับตัวรับแล้วมีกลูโคสทรานสปอร์เตอร์เปิดในเซลล์กล้ามเนื้อฟังตรงนี้นะถ้าใครเก็ทตรงนี้ก็จะยิ่งทำให้เข้าใจเบาหวานไทป์2ดียิ่งขึ้นว่าทำไมเบาหวานไทป์2คนคุณหมอถึงให้ไปออกกำลังกายทำไมไม่ให้ฉีดอินซูลินฟังนะก็คือว่าในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะมันจะมีกลูโคสทรานสปอร์เตอร์ชื่อว่ากลุ่ม4รหัส4รหัสเลข4อีรหัสเลข4เป็นประตูโดเรมอนประตูเนี้ยจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีอินซูลินเท่านั้นทันไหมซึ่งอีประตูนี้นะนักเรียนมันจะเกิดขึ้นมาเยอะเมื่อกล้ามเนื้อใช้พลังงานเยอะด้วยรวมถึงถ้าเจอกับอินซูลินด้วยก็จะยิ่งทำให้ประตูเนี้ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานบางประเภทคือโดยเฉพาะไทป์2เนี่ยเขาจะให้ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะกระตุ้นให้เซลล์ต้องการน้ำตาลแล้วมันจะเพิ่มประตูนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วยดึงน้ำตาลเข้าไปใช้แบบออโต้เขาถึงให้ออกกำลังกายไงเพื่อเพิ่มตัวกลูโคสทรานสปอร์เตอร์ขึ้นมาถ้าใครฟังตรงนี้แล้วเก็ทได้ไม่มีปัญหาถ้ายังไม่เก็ทเอาแค่เนื้อหาปกติก็พอแต่ถ้าเธอเก็ทเธอจะรู้เลยว่าอ๋อให้ฉันออกกำลังกายเพราะอย่างนี้นี่เองและให้ควบคุมอาหารด้วยไม่ให้กินหวานเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าหวานเยอะก็ต้องใช้ประตูเยอะซึ่งถ้าประตูไม่พอน้ำตาลก็ต้องมาออในเส้นเลือดอีกเขาเลยให้ควบคุมอาหารบวกกับออกกำลังกายก็เพียงพอแล้วสำหรับเบาหวานประเภทที่สองนะคะอ่ะย้อนกลับมาไม่เป็นไรค่อยๆไปเดี๋ยวครูซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวเราได้เองมันเป็นเรื่องใหม่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อนะท้อมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นส่วนเรานั้นถืออะไรหงทองหงทองหรือหงไทยเฮ้ยหงอะไรเฮ้ยหงทองมันเล่าหรือเปล่าหงทองคือชื่อเล่าใช่ไหมใช่หงทองอย่างเราถือหงทองเอากลายเป็นลำยองเฉยเลยว่ะอ่ะโอเคดูต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอินซูลินเนาะทำไมถึงลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เขาคือไปกดกิ่งที่เซลล์ไปกดตัวรับเฮ้ยเซลล์เปิดประตูหน่อยประตูที่เอาไว้รับกลูโคสเก็ทยังมันก็เลยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เห็นไหมง่ายเลยเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่เซลล์อันนี้เมคเซนส์อยู่แล้วก็คือเอาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ต่อมาถ้าน้ำตาลเยอะเกินจะไปกระตุ้นในตับให้ตับเนี่ยช่วยเอากลูโคสไปเก็บใส่กล่องก็คือเก็บในรูปของไกลโคเจน
เราไม่สามารถเก็บไว้ในรูปของกลูโคสได้เพราะเซลล์มันจะใช้เข้าใจปะอารมณ์เหมือนนักเรียนเก็บน้ำเก็บของหวานไว้ในห้องนอนหนูก็ต้องอยากใช้ตลอดเวลาอยากกินถูกไหมเขาก็เลยเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของอะไรไกลโคเจนไกลโคเจนนั่นเองอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูต่อข้างล่างเดี๋ยวเติมไปพร้อมกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะจะไปกระตุ้น B cell หรือ beta cell ก็ได้ B cell จะไปกระตุ้น B cellบีต้าเซลล์จะไปกระตุ้นบีต้าเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนที่อยู่ในตับอ่อนให้เกิดการหลั่งอินซูลินนะอินซูลินให้เกิดการหลั่งอินซูลินอินซูลินจะไปทำหน้าที่ในการกระบวนการอะไรให้นำน้ำตาลพูดภาพรวมเนาะนำน้ำตาลเข้าเซลล์อีกหน่อยหนูไปเรียนสายการแพทย์หนูต้องได้เรียนนะทั้ง14ตัวนั้นอะแต่มันเป็นความสนุกเพราะว่าครูชอบเพราะว่ามันทำให้เข้าใจกลไกของร่างกายไงว่าทำไมอดอาหารเราทำไมเราไม่ตายในเมื่ออินซูลินก็ไม่หลั่งเพราะว่าพวกสมองเซลล์ประสาทนักเรียนมันรับน้ำตาลได้ตลอดและทีนี้ถ้านักเรียนมีความสงสัยต่อนะน้ำตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์น้ำตาลนะเข้าเซลล์แล้วทำไมไม่ออกมันเข้าได้มันต้องออกได้มันมีประตูเวลาเซลล์มันฉลาดมากนักเรียนเวลาน้ำตาลเข้ามาแล้วอ่ะมึงเป็นของกูแล้วเฮ้ยออกไม่ได้มันมีกลไกที่ทำให้ขืนใจน้ำตาลด้วยนะเพื่อไม่ให้น้ำตาลออกเซลล์มันทำการเปลี่ยนน้ำตาลโดยการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปเป็นกูโคสซิกฟอสเฟตเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาการหายใจหลับเซลล์ที่เรียนไปตอนม.4 เวลาที่กูโคสเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซีสมันจะถูกเปลี่ยนเป็นกูโคสซิกฟอสเฟตเหตุผลคือกูโคสคือกูโคสกูโคสซิกฟอสเฟตก็คือกูโคสซิกฟอสเฟตคนละตัวสภาพที่อยู่ในลักษณะกูโคสซิกฟอสเฟตออกเซลล์ไม่ได้เพราะประตูนี้ให้แค่กูโคสเฉยๆผ่านเธอเก็ตยังนี่คือความฉลาดของเซลล์มึงออกไม่ได้ลูกค่ะจะออกได้ต้องเป็นกูโคสค่ะแต่มึงเป็นอะไรคะกูโคสซิกฟอสเฟตค่ะออกไม่ได้จ้าออกไม่ได้จ้าสาวบอกงี้เลยสาวก็เลยว่าอายุนี่ก็ได้นะคะและอีกอย่างที่สำคัญเวลาดึงกูโคสเข้ามาในเซลล์แล้วเปลี่ยนเป็นกูโคสซิกฟอสเฟตอันนี้อีกเหตุผลนึงนะมันทำให้เซลล์อะนักเรียนความเข้มข้นของกูโคสในเซลล์ต่ำตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่กูโคสมันเป็นกูโคสอะไรซิกฟอสเฟตมันทำให้แบบไม่มีจ้ากูโคสใครบอกว่ามีไม่มีมีแต่อะไรกูโคสซิกฟอสเฟตซึ่งมันไม่ใช่กูโคสไงเท่ากับว่าในเซลล์กูโคสจะต่ำตลอดเวลาเพราะโดนเปลี่ยนรูปทันทีที่เข้ามาพอกูโคสต่ำอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดการลำเลียงน้ำตาลเข้าเซลล์ได้เรื่อยๆเพราะน้ำตาลเคลื่อนจากความเข้มข้นสูงไปความเข้มข้นต่ำเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายครูชอบชีวะไงครูก็เอนจอยนะคะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะซึ่งเนื้อหาพวกนี้มันจะไม่ลงลึกในชีวะมปลายเพราะมันอาจจะทำให้เด็กชอบและเกลียดไปเลยก็ได้เป็นได้สองอย่าง เขาไม่ใส่มันเกินความจำเป็นเด็กๆรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะอ่ะต่อมากระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ถูกไหมแต่ออกไม่ได้อย่างเหตุผลที่บอกไปนะธรรมชาติมีเหตุผลอยู่แล้วนะนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไม่พอมันจะไปกระตุ้นกระบวนการที่เปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นอะไรถูกต้องเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไกลโคเจเนซิสถ้าโรงเรียนไหนลงลึกถึงชื่อกระบวนการก็คือจำไกลโคเจเนซิสไปนะคะแต่ถ้าไม่ลงลึกมันคือกระบวนการเปลี่ยนกลูโคสให้อยู่ในรูปของไกลโคเจนค่ะเหมือนกับกระบวนการแบบจับคนมาสมมติกลูโคสคือคนใช่ไหมจับคนมามัดรวมกันกลายเป็นไกลโคเจนคนแต่ละคนคือกลูโคสมันเดี๋ยวมันกระจัดกระจายเอามามัดรวมกันเป็นไกลโคเจนแล้วเก็บไว้ในตับกับกล้ามเนื้อนะต่อมานอกเหนือจากนั้นแล้วอินซูลินยังมีหน้าที่อื่นอันนี้เป็นหน้าที่ลองๆส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกแค่2บรรทัดแรก
ข้อสอบจะออกประมาณ2บรรทัดแรกแต่ถามว่าตรงนี้มีโอกาสออกไหมมีแต่ว่าน้อยโปรตีนซินเทซิสซินเทซิสแปลว่าการสังเคราะห์นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสังเคราะห์โปรตีนนะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลิโพเจเนซีสไทยซีลิโพเจเนซีสคืออะไรถูกต้องการสังเคราะห์ลิพิดการสังเคราะห์ลิพิดการสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์จากอะไรสังเคราะห์จากกลูโคสนั่นแหละใช่กินคาร์โบไฮเดรตหรือกินโปรตีนหรือกินอะไรก็ตามร่างกายสามารถเอาไปเป็นลิพิดได้หมดเปลี่ยนรูปได้หมดนะคะครูมีรูปเพิ่มเติมให้แต่ว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องจดนะเอาแค่ว่าอันนี้ครูให้เห็นเฉยๆอันนี้ก็เป็นพวกสไลด์ของระดับมหาลัยอันเนี้ยสมมติหนูกินกลูโคสเนาะภาพนี้คือกลูโคสนะกลูโคสเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนเป็นไขมันได้ด้วยกระบวนการมันเยอะมากอันนี้เป็นกระบวนการแบบย่อๆอันนี้เรียกว่าวิชาไบโอเคมมันคือวิชาชีวเคมีอะเรียนชีวะที่เหมือนเรียนเคมีแล้วก็สามารถเอาไปสังเคราะห์เป็นไขมันได้เพราะฉะนั้นไม่ว่ากินอะไรเยอะเกินไปสามารถเอาไปเป็นไขมันได้หมดหมูกระทะโปรตีนเยอะเกินก็เก็บในลูกไขมันได้แต่ถ้ากินไขมันเลยก็ไขมันเลยเห็นไหมให้ช่วยเซลล์ไม่ต้องทำอะไรเยอะเดี๋ยวกินไขมันให้เลยอะไรเงี้ยนะโอเคก็อันนี้เอาไว้เรียนระดับที่สูงขึ้นไปและจำไว้อย่างนึงนะอินซูลินเป็นฮอร์โมนเดียวในร่างกายนะคะที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะดังนั้นขาดไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตแบบเอนจอยได้นะต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้นะคะก็ต้องมีการฉีดอะไรต่างๆอินซูลินอะไรต่างๆเข้าไปต่อมาฮอร์โมนคู่กันสร้างมาจากตับอ่อนเหมือนกันแต่สร้างมาจากคนละเซลล์นะอันนี้สร้างมาจากอัลฟาเซลล์อัลฟาเซลล์จำได้ไหมอัลฟาเซลล์ตัวนี้สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่ากลูคาโกนทำทุกอย่างที่ตรงข้ามกับอินซูลินนะยกตัวอย่างเช่นไกลโคเจโนไลซิสอันนี้ถ้าโรงเรียนไหนสอนถึงตรงนี้ก็จำถ้าไม่สอนถึงไม่ต้องจำก็รู้แค่ว่าเป็นการสลายไกลโคเจนให้กลายเป็นน้ำตาลหนูเห็นความตรงกันข้ามกันไหมอินซูลินเนี่ยเอากลูโคสไปเก็บไว้ในรูปแพ็คๆไว้เอากลูโคสไปแพ็คที่ง่ายๆกลูโคสคือนมกล่องเล็กๆไกลโคเจนคือแพ็คนมที่มี6กล่อง12กล่องเก็ทไหมคือไปแพ็คกูโคสให้กลายเป็นไกลโคเจนแต่ในขณะที่กูคาก้อนเนี่ยไปสลายไกลโคเจนให้เป็นกูโคสนักเรียนคิดสิทำไมเวลาไหนในร่างกายที่ร่างกายต้องไปขอสลายไกลโคเจนออกมาให้เป็นกูโคสทำไมไปสลายที่สะสมออกมาลองคิดว่าเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่มันต้องไปสลายมาเพื่อให้ได้น้ำตาลไม่ได้กินข้าวเก่งมากดังนั้นช่วงเช้ากลูคาก้อนจะหลั่งเยอะเพราะว่าเธอยังไม่ได้กินข้าวแต่ร่างกายต้องโฮมิโอสเตซิสน้ำตาลต้องเท่านี้เท่านั้นในเลือดต่ำไม่ได้นะนักเรียนต่ำไม่ได้เขาก็จะไปดึงไกลโคเจนออกมาสลายกลายเป็นกลูโคสทันไหมนี่คือหน้าที่ของไกลโคเจนดังนั้นไม่มีใครแบบอดข้าวเช้าตายไม่มีเพราะว่าเรายังมีใครช่วยไว้กูคาร์กอนนะโอเคแสดงว่าสติอย่างดีนึกว่าจะตอบไกลโคเจนคือกูคาร์กอนช่วยไหวต่อมายังมีอีกกระบวนการอื่นๆอีกนะคะเช่นกลูโคนีโอเจเนซิสอันนี้ไม่ต้องท่องก็ได้นะถ้าโรงเรียนไหนไม่สอนนะคะกลูโคนีโอเจเนซิสนะคะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแลคติกกดแลคติกอะแลคติกแอซิดหรือพวกกดอะมิโนให้กลายเป็นกลูโคสได้เหมือนกันอันนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาม.4
ดแลคติกเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลาที่ร่างกายหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนกดแลคติกกบก.คือกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ O2 ก็คือเป็นกระบวนการที่ร่างกายอ่ะใช้พลังงานแต่หายใจไม่ทันหรือขาดออกซิเจนแต่ร่างกายยังต้องใช้พลังงานอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติหนูวิ่งแล้วครูสั่งให้วิ่ง10รอบหนูต้องวิ่งให้ครบ10รอบขายังต้องวิ่งขายังต้องใช้พลังงานแต่เธอหายใจออกซิเจนไปให้เซลล์ไม่ทันแต่เซลล์ยังต้องสร้างพลังงานเขาจะเกิดกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งผลลัพธ์คือกดแลคติกซึ่งทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าแต่เธอไม่ได้เมื่อยอย่างนั้นไปจนตายถูกไหมเพราะกดแลคติกอ่ะมันจะถูกเอามาเปลี่ยนเป็นกลูโคสได้ด้วยเก็ทไหมผ่านกระบวนการของฮอร์โมนกลูคาก้อนนี่แหละเชื่อมโยงกันหมดเลยนะทุกระบบที่นักเรียนเรียนอ่ะนะคะดังนั้นระดับในเลือดก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเซลล์กันค่ะอันนี้อีกภาพหนึ่งใส่ไว้ให้นะคะอันนี้อีกภาพหนึ่งใส่ไว้ให้เนาะสังเกตค่ะกลุ่มเซลล์ isolate of Langerhans จะเต็มไปด้วยเส้นเลือดเพราะเขาคือต่อมไร้ท่อเขาต้องใช้เลือดในการขนส่งฮอร์โมนถูกไหมแล้วก็จะมีส่วนของอัลฟาเซลล์เรียนไปแล้วจำอัลฟาเซลล์ได้ไหมอัลฟาเซลล์รังเบต้าเซลล์รังโอเคเห็นเดลต้าเซลล์ไหมอันนี้คือระดับที่ลึกลงไปเรียนเดลต้าเซลล์ด้วยเดลต้าเซลเรียกย่อๆว่าดีเซลไม่ใช่น้ำมันนะมีดีที่ดีด็อกอะดีเซลดีเซลเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ 10% เท่านั้นในกลุ่มของ Isolate of Langerhans ส่วนใหญ่แล้ว Isolate of Langerhans จะเป็นเบต้าเซลเห็นสีไหมเบต้าเซลคือสีเทาๆแอลฟาเซลคือสีเขียวๆเดลต้าเซลคือออกสีแบบสีเผือกๆ เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าโซมาโตสเตตินหัวระเบิดไหมบุตรเนี่ยไม่ทวนคือจบชีวิตนะคะต้องทวนค่ะโซมาโตสเตตินเนื่องจากอยู่ในตับอ่อนเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบย่อยเอาไว้ยับยั้งการย่อยระบบย่อยอาหารต้องไม่ทำงานตลอดเวลานะโซมาโตสเตตินเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยยับยั้งระบบย่อยให้หยุดทำงานเวลาแบบไม่ต้องย่อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะที่สิ่งอันนี้ยังไม่ละเอียดพอนะภาพนี้มันต้องมี F cell อีกตัวหนึ่งแกมมาเซลล์ค่ะเขียนเพิ่มไป เธอจำข้อสอบออกถึงอัลฟากับเบต้าแต่บางเรียนถึงแกมมาค่ะแกมมาหรือ F cell เรียนไปเป็นหมอเลยไม่ต้องสอบอะไรทั้งนั้นใช่เดบิวต์เป็นหมอแล้วนักเรียนอย่าไปเครียดมากครูให้หนูจำแค่ไหนหนูก็จำแค่นั้นแต่อันเนี้ยเราต้องเผื่อเพื่อนๆด้วยโรงเรียนอื่นโรงเรียนตัวเองแหละต้องเรียนหรือเปล่าเรียนยากอยู่แกมมาเซลล์เนี่ยในภาพนี้ไม่แสดงเพราะว่ามีอยู่ประมาณ 4% นะเลขครูฟ้าจำไม่ได้ประมาณ 3-4% นี่แหละเลขอยู่ประมาณนี้แกมมาเซลล์เนี่ยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่เอาไว้ลดความอยากอาหารจำชื่อไม่ได้ละฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับลดความอยากอาหารนี่แหละมีแกมมาเซลล์อีกมีอีกเซลล์หนึ่งเธอจำแค่อัลฟากับเบต้าอันนี้ครูเสริมให้จำแค่อัลฟากับเบต้าพอมันจะมีอีกเซลล์หนึ่งชื่อ Epsilon cell Epsilon cell อันนี้มีน้อยมากน่าจะน้อยกว่า 1% นี่แหละครูจำไม่ผิดเลขนี้แหละ Epsilon cell Epsilon cell จะหลั่งฮอร์โมนเกอร์ลินเกอร์ลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับฮังเกอร์ฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความหิวเกอร์ลินเนี่ยมันจะไปมีผลที่ไฮโปทาลามัสเลยนะพูดง่ายๆถ้าตอนนี้นักเรียนคิดถึงหมูกระทะเกอร์ลินหลั่งออกมาละมันจะไปมีผลที่ไฮโปทาลามัสทำให้อยากอาหารทำให้หิวนี่แหละฮอร์โมนแห่งความหิวเกอร์ลิน
็นฮังเกอร์ฮอร์โมนเขาชอบเรียกว่าฮังเกอร์ฮอร์โมนหลังจากตับอ่อนจำแค่อะไรแอลฟากับเบต้าที่เหลือคือให้รู้ว่าตับอ่อนหน้าที่เยอะมากนะคะอ่ะต่อมาดูภาพกันหน่อยดูภาพจดทันไหมอ่ะดูภาพนี้อันนี้คือโฮมิโอสเตซิสของเรื่องกูคาก้อนกับอินซูลินเรามาดูค่ะปกติแล้วน้ำตาลในเลือดเนี่ยต้องอยู่90มิลลิกรัมต่อเลือด100มิลลิลิตรถูกไหมซึ่งลักษณะของน้ำตาลในเลือดตรงนี้บางทีมันก็จะขึ้นสูงบางทีก็จะลดต่ำลงเพราะว่าการกินอาหารหรือแอคทิวิตี้ของเราอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าหลังจากกินอาหารแน่นอนอาหารเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบมันก็จะต้องมีน้ำตาลถูกไหมมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเพราะอย่าลืมนะว่าเวลากินจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กจนครบและถูกดูดซึมผ่านวีลัสกลูโคสดูดซึมผ่านระบบเลือดแต่ถ้าลิพิดดูดซึมผ่านระบบน้ำเหลืองดังนั้นตรวจเลือดเนี่ยตรวจน้ำตาลในเลือดถึงตรวจเลือดจากเลือดได้ไงนะโอเคเวลาน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะคะเห็นไหม after eating a carbohydrate rich meal ก็คือมีคาร์โบไฮเดรตไปกระตุ้นเบต้าเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินซึ่งตรงนี้เป็นเนื้อหาพื้นฐานของมอปลายเขาไม่ได้ลงถึงกรุดเขาจะเขียนแค่ว่า body cell take up more glucose เซลล์ก็จะรับน้ำตาลเข้าไปซึ่งอินซูลินเป็นตัวกดกิ่งให้ประตูกลูโคสทรานสปอร์เตอร์เปิดให้เอาอินซูลินให้เอาน้ำตาลเข้าไปต่อมาน้ำตาลเหลือเยอะมากโอ้โหมันกินชาไข่มุก 4-5 แก้วเพิ่มมุกเพิ่มวิปหวาน100เอาไปเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนดึงไปเก็บไม่เหลือในเลือดดึงไปใช้ก็ไม่เหลือในเลือดเลยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ระดับปกติจบอันนี้คือคนปกติน้ำตาลต้องต่ำแต่ไม่ใช่ทันทีนะมันจะค่อยๆลงแต่ว่ามันจะมีระดับที่ควรจะต้องลงละเช่น3ชั่วโมงหลังกินถ้ายังสูงอยู่เนี่ยเสี่ยงละต่อมาดูต่อเนาะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะเธอไม่มีการกินน้ำตาลอะไรเข้าไปเลยแล้วเซลล์มันก็ดึงน้ำตาลจากในเลือดไปใช้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรทดแทนเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่น skipping a meal แปลว่างดข้าว skip อะนักเรียน skip คือการข้ามเนี่ยเห็นไหม skipping a meal ก็คืออาจจะไม่ได้กินข้าวเช้านะไม่ได้กินอาหารแห่งชาติตอนเช้าคือข้าวเหนียวหมูปิ้งน้ำตาลในเลือด low blood glucose level ก็คือน้ำตาลในเลือดต่ำไปกระตุ้นตรงนี้ต้องท่องนะคะแอลฟาหลั่งกูคาก้อนออกมากูคาก้อนก็ต้องคิดแล้วว่าทำยังไงน้ำตาลไปหาที่ไหนดีอะเคยเก็บไว้ตรงไหนเคยเก็บไว้ในตับในรูปของก็ไปสลายออกมาก็จะได้กูโคสออกมาใช้ละดูเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งเนาะก็สลายไปเรื่อยๆดิไม่ค่ะร่างกายเราสะสมคาร์โบไฮเดรตนะในรูปของไกลโคเจนแค่ประมาณ 1,500 แคลเท่านั้นนี่คือน้อยมากเพราะฉะนั้นอดอาหารสักมื้อ2มื้อไกลโคเจนไม่เหลือละหลังจากนั้นเขาจะไปสลายแฟตต่อพวกลิพิดเขาไม่ใช่สลายโปรตีนก่อนโปรตีนไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักนะคะไม่ใช่ร่างกายจะพยายามไม่ใช้จะไปสลายไขมันซึ่งส่วนใหญ่ร่างกายจะสะสมไว้หลักหมื่นแคลอะถ้าเธออยากให้แฟตในร่างกายเหลือ 0% น่ะทำยังไงก็ได้ต้องประมาณไม่ใช่หมื่นนักเรียนแสนน่าจะ150,000นะถ้าครูจำไม่ผิด 150,000 แคลเธอมัน 77% ของร่างกายเลยนะที่ร่างกายสะสมไขมันไว้ในรูปอาหารนะไม่ได้หมายถึงงี้ 100% น่ะมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอะอยู่ 1% ที่สะสมเราสะสมคาร์โบไฮเดรต 1% สะสมแฟตอะ 77% โปรตีนจะอยู่เธอลองลบเลขสิที่เหลือจะเป็นโปรตีนประมาณ 22%อยู่ที่ประมาณ 40,000 แคลอะไรประมาณนี้แหละที่เราจะสะสมอะดังนั้นน่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายข้ามเฟสไปสลายโปรตีนแล้วนะแสดงว่าแฟตไม่เหลือแล้วนะเคยเห็นเด็กเอธิโอเปียไหมก็คือหนังหุ้มกระดูกเขาไม่เหลือไขมันเลยแล้วร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนออกมาใช้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายสลายโปรตีนเนี่ยเลือดจะเป็นกรดสูงมากเพราะทุกครั้งที่สลายโปรตีนเนี่ยมันจะได้ความเป็นกรดออกมา
แล้วก็จะทำให้แบบการทำงานต่างๆล้มเหลวและเฟสสุดท้ายร่างกายจะไปสลายโปรตีนถ้าโปรตีนเนี่ยปกติอยู่ในกล้ามเนื้อใช่ไหมถ้าสลายทิ้งหมดแล้วอ่ะมันจะไปดึงโปรตีนในเลือดมาใช้ชื่อว่าโปรตีนอัลบูมินถ้ายังจำได้นะอัลบูมินหนูเคยเรียนในระบบเวียนเลือดไปแล้วมันเป็นตัวอุ้มน้ำไว้ในเซลล์อุ้มน้ำให้น้ำอยู่ในเลือดได้อ่ะเป็นตัวเฮ้ยน้ำมาอยู่นี่มาอยู่ในเลือดนี่เธอไปดึงอัลบูมินออกมาจะไม่มีตัวอุ้มน้ำน้ำก็จะไหลออกมานอกหลอดเลือดและไปอยู่ตามช่องว่างในร่างกายซึ่งช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือตรงช่องท้องเด็กพวกนี้จะผอมแต่มีพุงนั่นคือภาวะที่ขาดโปรตีนระยะสุดท้ายแล้วคือใกล้เสียชีวิตผอมแบบไม่มีพุงเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะยังดึงโปรตีนในกล้ามเนื้ออยู่แต่ถ้าผอมมีพุงปุ๊บใกล้ละใกล้ขีดคือเก็ทไหมเนี่ยไงเรื่องของธรรมชาติเรื่องของชีวะเนี่ยมันสนุกนะอ่ะเดี๋ยวดูกราฟนิดนึงแป๊บนึงนะคะดูกราฟนิดนึงดูกราฟนิดนึงเนาะดูนี่คือกราฟหลังรับทานอาหารหลังอีสไปน่าอีสมากอ่ะกินเสร็จเกิดอะไรขึ้นกราฟของคนที่ปกติเนาะแล้วก็กราฟของคนปกติขณะออกกำลังทำไมกราฟของคนที่ออกกำลังกายแล้วกราฟน้ำตาลมันไม่ค่อยขึ้นมันดึงกลูโคสไปใช้เลยยังไม่ทันจะขึ้นสูงก็ดึงไปใช้แล้วซึ่งกราฟนี้ถ้าใครฟังดีๆที่ครูฝ้ายอธิบายไปถ้าเราออกกำลังกายมันจะเกิดประตูโดเรมอนขึ้นมาดึงกลูโคสไปใช้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีโอกาสน้ำตาลในเลือดสูงคนออกกำลังกายส่วนใหญ่ไม่เป็นเบาหวานนะคะอ่ะเข้าใจกราฟของคนออกกำลังกายไปแล้วเนาะกราฟของคนปกติขณะยังไม่ได้ออกกำลังกายอยู่เฉยๆเหมือนเราเนี่ยกินเสร็จแล้วนั่งเรียนใช่ไหมแล้วไปตรวจเบาหวานเลยใช่ไหมได้เป็นทุกคนค่ะนี่ค่ะมันต้องสูงอยู่แล้วดังนั้นน่ะถ้าเธออยากเป็นเบาหวานขึ้นมาอยากเป็นดีกว่าลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะตรวจเลยค่ะหลังกินข้าวได้เป็นแน่นอนนะดังนั้นคนที่เขาไปตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะประมาณสัก12ชั่วโมงหรือไง12วันประมาณ12ชั่วโมงเนาะพองดเสร็จปุ๊บทีนี้รู้ละว่าพอตอนงดเนี่ยน้ำตาลยังสูงไหมถ้าน้ำตาลยังสูงเนี่ยแสดงว่าอินซูลินไม่ทำงานละถูกไหมอ่ะดูนี่คนปกติน้ำตาลก็จะสูงเสร็จแล้วก็จะดรอปมาอยู่ไม่เกิน100อย่าเกิน100นะทำไมถึงดรอปได้บอกสิกราฟตรงนี้ดรอปเพราะอะไรดึงไปใช้ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนอินซูลินแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนักเรียนมันก็จะสูงตลอดเวลานะคะซึ่งครูใส่ปริมาณน้ำตาลไว้ให้แล้วนะใส่ปริมาณน้ำตาลไว้ให้แล้วก็คือผู้ป่วยเบาหวานระดับน้ำตาลสูงกว่าประมาณ200นะคะถ้า100ถึง200เนี่ยเขาก็อาจจะดูก่อนว่าเป็นเพราะแบบไม่กินหวานเยอะไปหรือเปล่าช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ควรเกิน200 200เนี่ยจะถูกวินิจฉัยแล้วว่าน่าจะเป็นเบาหวานนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของเบาหวาน2ชนิดนิดนึงนะคะเบาหวานเนี่ยเรียกรวมๆว่า diabetes mellitus นะคะdiabetes mellitus นะคะก็คือเป็นลักษณะของโรคเบาหวานระดับอินซูลินต่ำหรือสร้างไม่ได้อันนี้คือเบาหวานไทป์1เบาหวานไทป์1เนี่ยคนเป็นประมาณ 10% เป็นเหมือนแบบเป็นความซวยอะเป็นเบาหวานความซวยอะอยู่เกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยเพราะเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินไม่ได้หรือเบต้าเซลล์ถูกทำลายหรือตับอ่อนมีปัญหาก็จะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ดังนั้นจึงได้รับการฉีดอินซูลินทั้งชีวิตเพราะไม่มีฮอร์โมนตัวไหนแทนอินซูลินได้ไงไม่งั้นน้ำตาลในเลือดจะสูงตลอดถูกไหมดังนั้นนะคะก็จะใช้การฉีดทำไมฉีดทำไมถึงไม่กินอินซูลินเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์เนี่ยย้อนขึ้นไปในเรื่องประเภทของฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำมาจากโปรตีนถ้ากินเป็นยาจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กต้องใช้ฉีดค่ะเพื่อเลี่ยงไม่ให้ผ่านระบบย่อยไม่ให้ผ่านไปในโพรงของลำไส้จึงใช้การฉีดตอนนี้เขาก็พยายามที่จะรักษาหลายวิธีการนะอย่างเช่นแบบปลูกถ่ายหรือว่าใช้การแบบหาเซลล์ต้นกำเนิดมาแบบมาปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนถ่ายหรืออะไรต่างๆหลายอย่างอยู่นะคะแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็ใช้การฉีดไปเนาะอ่ะทีนี้ก็จะทำให้เกิด
การที่ไม่มีอินซูลินเท่ากับไม่มีใครไปกดกริ่งหนูดูนี่เบาหวานไทวันภาพนี้ไทวันไทวันไดอะเบตนะคะก็คือน้ำตาลมีเต็มเลยแต่ไม่มีอินซูลินไม่มีใครไปจับกับตัวลับเท่ากับประตูไม่มีและไม่เปิดทันไหมเลยทำให้น้ำตาลสูงตลอดในเลือดต่อมาครูจะเชื่อมโยงกับลักษณะของคนที่เป็นเบาหวานนะก็คือน้ำตาลไม่สามารถโดนดึงไปใช้ในเซลล์เซลล์ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีพลังงานก็จะไปดึงโปรตีนมาใช้พอไปดึงโปรตีนมาใช้เลือดจะเป็นกรดไปดึงโปรตีนมาใช้น้ำหนักจะลดเพราะโปรตีนหายเก็ตยังเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของอาการต่างๆของคนที่เป็นเบาหวานนะไปดึงโปรตีนมาใช้น้ำหนักลดถูกไหมแล้วเวลาที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะออกไปทางไตถูกไหมเวลาที่น้ำตาลเนี่ยไปกับไตออกไปกับไตเยอะๆนะนักเรียนมันจะเอาฉี่มันจะเอาน้ำออกไปด้วยมันจะดึงน้ำออกไปด้วยเวลาที่น้ำตาลออกไปมันจะดึงน้ำออกไปด้วยเลยทำให้คนที่เป็นเบาหวานฉี่บ่อยฉี่เยอะฉี่มีน้ำตาลมดขึ้นในเมื่อฉี่บ่อยฉี่เยอะต้องหิวน้ำไหมอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะต่อมาผิวหนังจะเริ่มพุพองเป็นตุ่มเป็นฝีติดเชื้อง่ายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเลือดที่ pH มันเพี้ยนนักเรียนเพราะว่ามันไปดึงโปรตีนมาใช้แทนที่จะใช้น้ำตาลใช้ไม่ได้เลยไงน้ำตาลไม่เข้าเซลล์เลยอะไม่ดึงโปรตีนมาใช้นะคะต่อมาเบาหวานไทป์ 2เป็นเบาหวานทำตัวเองส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่กินไขมันกินน้ำตาลไม่ออกกำลังกายพักผ่อนไม่พอนะก็จะทำให้เกิดเป็นเบาหวานไทป์ 2เกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันน้ำตาลกลูโคสเนี่ยอยู่ในหลอดเลือดปกติอินซูลินก็มีปกติขีดตรงนี้เบาหวานไทป์ 2มีอินซูลินนะดังนั้นคนที่ป่วยเป็นเบาหวานไทป์ 2หมอไม่ให้ฉีดอินซูลินเพราะมีแต่หนูดูภาพนี้ตัวลับมีปัญหาตัวลับที่เซลล์มีปัญหาตัวลับที่เซลล์มีปัญหาจับกับตัวลับแต่ประตูเปิดไหมถูกต้องทำยังไงให้ประตูเปิดเยอะขึ้นต้องออกกำลังเซลล์จะมีกรดโฟขึ้นมาเยอะขึ้นถ้าออกกำลังถ้าเซลล์แบบโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อนะคะอันนี้คือเบาหวานไทป์ 2ดังนั้นเบาหวานไทป์ 2ไม่ต้องฉีดอินซูลินแต่ต้องออกกำลังกายควบคุมอาหารต่างๆนะคะ 90% ของคนส่วนใหญ่เป็นเบาหวานไทป์ 2ดังนั้นหนูสามารถป้องกันตัวเองได้โดยการที่หวานเท่าไหร่กินก๋วยเตี๋ยวเติมน้ำตาลไหมไม่เติมแต่เติมอะไรแทนน้ำปลาเป็นโรคไตแทนโอเค